ตอนนี้นะครับก็เป็นทางด้านเด่นภูไทยนะชนะคะแนนทางด้านชาติจิตตินะผมก็จะสรุปสุดมันเลยนะครับเรื่องสุดท้ายนี่ชิงดำกันนะก็ชนะไปอีกฉันนะทั้ง3เสียงเลยนะครับเดี๋ยวมาดูผู้แพ้ก่อนครับทางด้านชาติจิตตินะครับไปตรงได้ก่อนสวัสดีครับวิวดีพี่ทำไมเป็นไงเสียอะไรไหมร้านครับคนนะห้าบาทไอยอดมนุษย์มาบันไดเป็นไงบ้างน้องเจ็บปัญญาได้ครับเอกวันชกเรามั่นใจไหมครบ5ยกมั่นใจครับจังหวะไหนที่เราอาวุธไหนที่เรามีเรามั่นใจปลายยกสี่ครับมาได้ครับยกห้าได้แข่งจังหวะนั้นหลายคนสงสัยเลยช่วงการยกสี่เราเป็นอะไรถึงจุกหรือว่าชมเรืองมองพี่เลี้ยงในจังหวะนั้นก็ดูความแล้วก็มันจะได้ตอนไล่ทีครับการยกนี้เราเหมือนว่าเราจะจุกไหมจุกไหมก็ปลายยกก็มาเล่นได้ครับยกห้าออกมาชิงดำเรามั่นใจจังหวะไหนครับยกห้าชิงดำนี่ที่เราคิดว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้ครับแข้งขวาพี่เขาก็เตะไม่ห่อแข้งขวาจังหวะนั้นนะที่เราเตะยัดเข้าไปนะหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ครับต่างฝ่ายต่างเต้นครับเป็นไงเรายังคาใจไหมคาใจครับคาใจคิดว่าพิกัดนี้มันใหญ่หรือเล็กไปหน่อยที่ทำให้เราฝ่ายแพ้ผมน่าจะขอ134ครับ133แน่นอน133 134คิดว่าเหมาะสมดีกว่านะครับแน่นอนแพ้แบบนี้ต้องนอนไม่หลับคาใจแน่ใช่ถ้ามีโอกาสอยากจะอีกสักไฟอยากครับหนักนี้เลยไม่รู้อ่ะขอสักปอนด์นึงนะครับขอพี่เขาสักปอนด์นึงนะครับเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลอาชีพบล็อกเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยน่าจะหลายกระปั้นนะไม่แสนกว่าแสนครับเสียดายนะครับเราเองก็พยายามทําเต็มที่แล้วนะเร่งจนวินาทีสุดท้ายโดยเฉพาะแข้งขวานี่เราก็มองว่าน่าจะผ่านครับน่าจะผ่านแต่สุดท้ายกรรมการเห็นไม่ตรงกับเราใช่ครับก็ไม่เป็นไรแพ้วันนี้ไม่มีใครว่าแน่ครับคนเชียร์เราเยอะเลยวันนี้ฝากถึงใครบ้างอ่ะน้องขอบคุณกำลังใจครับที่เชียร์ผมเต็มที่แล้วครับไม่น่าจะบ้างอะไรครับวันนี้อาทิตย์ได้เพียงตัวเลขก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับน้องครับผมขอบมากครับน้องเป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้นะคะแนนชัยจิตตินะครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเด่นภูไทยนะเป็นไงบ้างครับน้องแต่ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับครบยกนี่เรายังมั่นใจไหมว่าเราได้เป็นใครมั่นใจครับก็ใจใจการยกสี่ครับได้สองลูกในช่วงแรกนะยกสี่นี่เหมือนเราจะตีเขาเกือบน็อกเลยนะคิดว่าถ้าเกิดจังหวะนั้นช็อตนั้นยกเอวครับมันคงไม่ได้คงแข็งไม่ได้เป็นเพราะอะไรอ่ะเจ็บเอวอ๋อคงแข็งคงยี่อะไรเป็นเพราะเราระบาดเจ็บก่อนชกหรือว่ายังไงล้มยกหนึ่งครับล้มกระแทกโอ้ล้มยกหนึ่งโอ้ทำให้บาดเจ็บแต่ก็ยังคุมเกมได้มันมีช่วงนึงที่เราเสียยกสี่เป็นโดนเตะข้ามคอจังหวะนั้นเลยมันมีสองแท่งโดนครับโดนไหมแต่ไม่เมาครับโดนใช่ไหมผู้ชกเราเขาเองเขาก็บอกว่าเขาก็เองไม่น่าเป็นฝ่ายแพ้โดยเฉพาะแข้งสุดท้ายที่เขาเตะเราได้แล้วเขาเก่งครับอาวุธไหนของน้องเลยที่สร้างความกดดันความกังวลกดดันให้เราเนี่ยลูกตินะครับเราเองก็มั่นใจในลูกไหนที่ว่าสมควรชนะวันนี้ลูกหนักครับใช้ลูกหนักก็มองว่ากรรมการทำถูกแล้วที่ให้เราชนะเห็นวิธีจะแจ้งครับน้องก็บอกเขาคาใจขอสักพรหนึ่งไปต่อไปไว้ต่อไปน่าจะคอต่อ131แล้วก็น้ำหนักนี้น่าจะใหญ่เลยนะเห็นเขาบอกว่า133 134มันของ
ขาอย่างไอ้คือก็ทางสามแล้วครับนี่อืมครับอันนี้คือเราปล่อยมาเลยเนี่ยปล่อยมาอืมรถเล็กตัวนี้ก็ได้ครับเปิดทำดินหยุดไปนานกลับมาไฟนี้ก็หน่วยเป็นยังดูสภาพร่างกายเรายังไม่มันเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงไม่เต็มที่นี่คืออะไรอ่ะเราต้องเสริมจุดไหนบ้างครับความคล่องตัวเรื่องเจ็บครับทั้งการคล่องตัวเลยครับแล้วสภาพร่างกายเป็นไงร่างกายก็ดีครับผมก็ซ้อมไปเรื่อยๆครับกี่ไฟถึงจะกลับมาเปี้ยงปังเหมือนแต่ก่อนสักหนึ่งไฟครับสักไฟหนึ่งนะสักไฟหนึ่งก็ได้ตำแหน่งนี้ไม่เกิน133ไม่เกิน133มีอาชีพบ้างไหมนี่ครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ครับมีแน่นอนจากเจแม็กวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงใครบ้างฝากขอบคุณทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่เจนเนอร์ครับช่วยดูแลครับผู้ชายผู้แจ็คครับแล้วก็ขอบคุณฟิลิปโป้ครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในการบำรุงครับครับก็ยินดีครับนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกนะสุดยินดีนะครับก็เป็นทางด้านเด่นภูไทย NC77 นะครับวันนี้ชนะในทางด้านชาติจิติสาจาต้องปาจีนะไปแบบสนุกสุดมันเลยครับพลิกไปพลิกมาแบบคู่ขี้สุดสีนะครับ NC77 ยกครับ